ความให้กับโมเดลตัวเองค่ะเป๊ะเหมือนจริงคุณมะนาวเคยเห็นโมเดลแบบนี้ไหมคะจริงๆอะเคยเห็นตามแอดอยู่นะเวลาที่เราเซิร์ชหาข้อมูลว่าเราอยากหาของที่ระลึกให้ใครสักคนหนึ่งก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่เคยลองกดสั่งเพราะว่ามันค่อนข้างมีดีเทลมากมายอะไรอย่างนี้เพื่อนๆแกฮัลโหลชอบมากเลยค่ะจริงๆเราเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าทำไมเหมือนทุกจุดเลย คือแบบคุยกับเพื่อนว่าเออเขามีสร้อยให้ด้วย คือทุกดีเทลแม้กระทั่งตรงรองเท้าอ่ะเขายังเก็บดีเทลอะไรเงี้ยมันมีความเหมือนแบบก็เหมือนเรามินิจำลองแล้วเก็บไว้อะไรย่อส่วนมีความน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้ขอ3คำให้กับโมเดลตัวเองค่ะเป๊ะเหมือนจริงขอ3คำให้กับโมเดลของตัวเองตัวย่อส่วนแล้วกันค่ะก็วันนี้จะมาสัมภาษณ์กับคนที่ได้รับโมเดลนะคะไม่ทราบว่าชื่อน้ำค่ะน้ำทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เป็น CFO ค่ะอยู่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วคุณน้ำเคยเห็นโมเดลฟิกเกอร์แบบนี้ไหมคะก็จริงๆเคยเห็นแต่แบบของต่างประเทศหรือว่าฟิกเกอร์ที่มันเป็นแบบแอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยเห็นโมเดลการ์ตูนใช่แล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับโมเดลก็เซอร์ไพรส์ดีค่ะดูแบบเป็นตัวเราเป็นของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บไว้ได้ด้วยคิดว่าเหมือนมากไหมคะเหมือนค่ะเอาอันนี้ขอเอาแบบขอ3คำให้กับโมเดลของตัวเองตัวย่อส่วนแล้วกันค่ะโอเคขอบคุณนะคะ